ลุงพลสะอื้นน้ำตาไหลเปิดใจครั้งแรกหลังตกเป็นผู้ต้องหาคิดถึงหลานเสมอจากกรณีนายชัยพลวิภาผู้ต้องหาหมายจับของศาลจังหวัดมุกดาหารได้ยื่นขอการประกันตัวศาลจังหวัดมุกดาหารมีคำสั่งให้ประกันตัวโดยมีการยื่นหลักทรัพย์ 180,000 บาทออกข้อกำหนดหากไม่ปฏิบัติตามจะถูกเพิกถอนการประกันตัวนั้นนายชัยพลวิภาหรือลุงพลกล่าวว่าขอบคุณศาลและจะสู้ทุกอย่างตามกระบวนการบอกได้คำเดียวว่าดีใจที่มีโอกาสได้ออกมาต่อสู้คดีศาลท่านมีความยุติธรรมมากต้องขอบคุณผมไม่มีพฤติกรรมหลบหนีมีพฤติกรรมธรรมดาทุกอย่างธรรมดามียูทูบเบอร์มาไลฟ์สดถ่ายทอดกันตลอดเป็นพฤติกรรมเปิดเผยเมื่อถามถึงความรู้สึกที่ต้องกลายเป็นผู้ต้องหาลุงพลได้นิ่งไปและน้ำตาคลอก่อนเปิดเผยความรู้สึกด้วยเสียงสะอื้นว่ามันก็เหมือนบทเพลงที่ผมร้องคิดถึงอยู่เสมอเมื่อถามถึงที่ร้องเพลงในห้องขังเมื่อคืนที่ผ่านมาลุงพลกล่าวว่ารู้สึกคิดถึงเรื่องเก่าๆที่เกิดขึ้นเลยร้องเพลงออกมาคิดถึงน้องชมพู่ขอให้น้องไปอยู่ในภพที่ดีกว่าจากนี้เตรียมไปทำพิธีเรียกขวัญตามความเชื่อของชาวภูไทยต่อไปเมื่อถามถึงแม่น้องชมพู่ว่าได้เจอกันหรือไม่ลุงพลกล่าวว่าเจอแต่ไม่ได้พูดอะไรกันเรายังหวังดีกับญาติเหมือนเดิมนับจากวินาทีนี้คือให้อภัยทุกคนแต่จะกลับมาเหมือนเดิมนั้นก็ต้องใช้เวลาขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด